สวัสดีครับวันนี้จะพามาร้านบุฟเฟ่ซูชิและอาหารญี่ปุ่นคุณภาพพรีเมียมราคาแค่หลักร้อยครับเราอยู่กันที่ร้านมาซารุซูชิร้านจะอยู่ในโครงการเจ้าคุณพาร์คลาดกระบังนะครับที่จอดรถเยอะสะดวกสบายตัวร้านจะเป็นห้องกระจกติดแอร์เมนูที่นี่มีเยอะมากทั้งซาซิมิซูชิสลัดสเต็กข้าวหน้าต่างๆนะครับมีของกินเล่นของทอดปิ้งย่างกับแกล้มสไตล์อิซากายะนะครับบุฟเฟ่มี3ราคาเริ่มต้นที่549 749และ949คุณภาพความสดความอร่อยเท่ากันแต่จะมีวัตถุดิบพรีเมียมเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับราคาจะรวมเครื่องดื่มแล้วกินได้ภายในเวลา2ชั่วโมงวันนี้เราจัดแบบแพลตินัมบุฟเฟ่ราคา949สั่งมาแค่บางส่วนนะครับจริงๆแล้วเขามีเกือบ170เมนูกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากซาซิมิกันก่อนครับนี่คือชุดปลาดิบรวมคอมโบซาซิมิเซตในนี้ก็จะประกอบด้วยแซลมอนสดมากุโระหรือปลาทูน่านะครับปลาฮามาจิหนวดหมึกยักษ์ทาโกมีท้องแซลมอนแล้วก็หอยเชลล์โฮตาเตะนะครับราคานี้แค่เซตนี้เซตเดียวก็คุ้มแล้วนะครับหรือถ้าใครไม่อยากสั่งเป็นชุดก็แยกสั่งมาก็ได้ซาซิมิดีมากปลาสดคุณภาพดีต่อมาเป็นหอยนางรมญี่ปุ่นครับสั่งกี่ตัวก็ได้เราสั่งมา4ตัวนะอันนี้เขาก็ราดน้ำจิ้มมาให้แล้วมาถึงก็คีบเข้าปากได้เลยเนื้อหอยใหญ่สดหวานใช้ได้เลยครับต่อมาเป็นอุนางิซาซิมิหรือว่าปลาไหลญี่ปุ่นย่างหอมหอมราซอสเทริยากินั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราชอบมากครับปลาไหลญี่ปุ่นเนื้อมันจะนุ่มอร่อยมากอันนี้เป็นกุ้งเอบิหรือว่ากุ้งหวานที่เนื้อสดเด้งและหวานสมชื่อจิ้มกับโชยุวาซาบิเบาๆมายิ่งขับความหวานออกมาจากตัวกุ้งนะครับเมนูต่อมาเป็นเนื้อวากิวเบิร์นไฟครับไม่ได้เอาไปย่างนะแค่ลนไฟให้มันสุกด้านนอกเท่านั้นแต่ด้านในก็ยังแดงอมชมพูอยู่ต่อมาเป็นซูชิกันบ้างนะครับถือเป็นไฮไลท์เลยซูชิที่นี่มีหลายเมนูหลายแบบนะครับแค่ซูชิอย่างเดียวก็60กว่าเมนูแล้วนะครับเชฟก็จะปั้นสดคำต่อคำรับรองคุณภาพความพรีเมียมสดใหม่เริ่มกันที่ซูชิโรกันก่อนครับซูชิแบบนี้ถือว่าได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยนะครับวันนี้เราสั่งโรไส้กุ้งเทมปุระข้างในเป็นกุ้งทอดแล้วก็โรยแป้งกรอบอีกอันนึงก็จะเป็นโรแซลมอนเบิร์นไฟราดซอสไซเคียวนะครับไซเคียวก็คือเต้าเจี้ยวชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นรสชาติก็จะเบากว่ามิโซะจอกรสชาติเค็มๆหวานๆเข้ากันกับแซลมอนเบิร์นไฟได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาเป็นโรแซลมอนท็อปด้วยซอสตับห่านเมนูนี้จะได้ความหอมมันความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของฟัวกราเพิ่มเข้ามาต่อมาเป็นมากิซูชิครับเป็นซูชิแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยเป็นฟูโตมากิข้าวห่อม้วนกับสาหร่ายมีไส้ด้านในนะครับแล้วก็จะมีซูชิพรีเมียมอีกหลายอย่างเราชอบอันไหนก็จิ้มสั่งได้เลยครับเดี๋ยวเชฟก็จะรวบรวมมาให้ที่เราสั่งไปก็จะมีวากิวสไปซี่ซูชิครับเป็นข้าวปั้นหน้าเนื้อวากิวเบิร์นไฟราดซอสสไปซี่เนื้อนุ่มเต็มปากเต็มคำมากๆคำนี้เป็นโฮตาเตะซูชิครับหอยเชลสดและนุ่มดีมากต่อมาเป็นเอ็นกาวะเมนไทครับเป็นข้าวปั้นหน้าครีบปลาตาเดียวราดซอสไข่ปลาคอสหรือว่าเมนไทโกะต่อมานี่คลาสสิกมากเลยครับข้าวปั้นหน้าแซลมอนนั่นเองครับมีแซลมอนเบิร์นราดซอสไซเคียวแซลมอนเบิร์นซอสตับห่านแซลมอนเบิร์นซอสมาโยข้าวปั้นแซลมอนซอสสไปซี่พวกข้าวปั้นแซลมอนเบิร์นพวกนี้อร่อยมากเขาทำซอสดีแล้วก็ตัวข้าวซูชิอร่อยพอดีเลยนะครับแล้วก็จะมีข้าวปั้นทูน่าท็อปด้วยอะโวคาโดอันนี้เป็นวากิวท็อปด้วยหอยเชลครับอันนี้อร่อยแล้วก็มีหน้ากุ้งหน้าไข่กุ้งไข่แซลมอนแล้วก็นี่คือไข่หวานซอสลาวาครับต่อมานี่เป็นมากุโระซูชิครับแล้วก็นี่เป็นคานิมิโซะซูชิเป็นซูชิมันปูหอมหอมมาดูกับแกล้มปิ้งย่างกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปาซาบะย่างราดซอสเทริยากิหวานหวานเค็มเค็มอันนี้เป็นมันปูย่างนะครับชอบมากต้องกินร้อนๆหอมครีมมันปูแล้วก็เครื่องท็อปปิ้งแบบจุใจเลยครับกุ้งเผาก็มีนะครับตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าสั่งได้ไม่อั้นกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลยครับกุ้งแบบผ่าก็มีนะเป็นกุ้งผ่าย่างแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยซอสอันนี้เป็นลาวาซอสนะครับแล้วก็มีซอสเมนไทด้วยครับของกินเล่นก็มีเยอะครับทาโกยากิแล้วก็นี่เป็นไข่ตุ๋นนุ่มๆเด้งๆเด็กชอบแน่นอนแล้วก็จะมีพวกกุ้งดองนะครับแซลมอนดองกุ้งซีฟู้ดแล้วก็แซลมอนซีฟู้ดแซ่บๆพร้อมทานอันนี้แซ่บแบบเกินร้านอาหารญี่ปุ่นไปเลยนะครับถ้ากลัวไม่อิ่มข้าวผัดกระเทียมปิดท้ายได้เลยโอ้โหผมว่าถ้าเกิดใครกินจุนะยังไงก็คุ้มนะครับในเวลา2ชั่วโมงเหลือเฟือเลยครับเป็นร้านบุฟเฟ่ที่ถูกใจคนรักซูชิมากๆและปิดท้ายวันนี้นะครับเรามีรางวัลมาแจกสำหรับคนที่ชมคลิปมาถึงช่วงนี้นะครับเพียงแค่คอมเมนต์มาว่าชอบเมนูไหนในร้านนี้นะฮะสุ่มแจกวอยเชอร์มูลค่า 1,000 บาท1รางวัลเอาไว้ไปรับประทานซูชิกันที่ร้านมาซารุนะครับร้านมาซารุซูชิเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มเปิดทุกวันนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ